ชลบุรีมูลนิธิชุมชนท่าเรือร่วมใจร่วมกิจกรรมปีใหม่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านการุณยเวชกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบังมูลนิธิชุมชนท่าเรือร่วมใจมอบเงินสนับสนุนซุ้มอาหารซูชิและของรางวัลให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวชอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยมีนางสิริมากีรัตยาคมนักบริหาร14ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบังมูลนิธิชุมชนท่าเรือร่วมใจมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 8,100 บาทพร้อมด้วยนายพัชรดลเดชดำรงผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สินและพนักงานท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีนางบุญสิตากันภูลผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวชและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้พิการร่วมรับมอบและให้การต้อนรับสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวชเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจะรับสงเคราะห์บุคคลพิการหญิงตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดูไม่มีที่อยู่อาศัยโดยสถานคุ้มครองจะนำมาฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยสถานคุ้มครองแห่งนี้มีที่พักรวม11อาคารและมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลทุกอาคารตลอด24ชั่วโมงซึ่งในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นผู้พิการทางด้านสติปัญญาและผู้สูงอายุมีจำนวนผู้พิการที่พักอาศัยและอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น385คนปัจจุบันทางสถานคุ้มครองยังขาดแคลนที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของทางสถานคุ้มครองอีกหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดและมีความจำเป็นมากในขณะนี้ก็คือผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่ใจดีต้องการที่จะช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สถานคุ้มครองได้ตลอดในวันและเวลาราชการค่ะในวันนี้นะคะทางคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังได้มาร่วมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวชในการที่มาจัดซุ้มอาหารซูชินะคะแล้วก็ได้รับสนับสนุนอาหารทะเลจากกลุ่มประมงที่อยู่รอบท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งทางคณะอนุกรรมการกับชุมชนที่อยู่รอบๆก็ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นรางวัลให้กับน้องๆในเทศกาลปีใหม่นะคะก็พวกเราก็ถือโอกาสส่งความสุขปีใหม่ให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสต้องถือว่าทางเราเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมทุกปีในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังแต่ในปีนี้เรามีคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมอีกทางนึงวันนี้ก็ต้องเห็นว่าทุกคนมีความสุขกับการที่มีทั้งกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลายๆหน่วยงานเข้ามาจัดเลี้ยงหรือว่ามีในเรื่องของการละเล่นนะคะเดี๋ยวก็จะมีรางวัลที่จะมอบให้กับน้องๆค่ะก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับทุกคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนพิการนี้เลยค่ะแล้วถ้าท่านใดนะคะที่มีกำลังพอที่จะมาร่วมบริจาคสิ่งของให้กับทางสถานสงเคราะห์คนพิการไม่ว่าจะเป็นแพมเพิร์สผู้สูงอายุนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องใช้ต่างๆน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าของใช้ประจำสำหรับคนพิการนะคะเสื้อผ้าทางสถานสงเคราะห์ก็พร้อมที่จะรับบริจาคอยู่เรื่อยๆค่ะนิราศทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน